بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความจำเริญประสบแด่ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในงานแห่งนี้นะครับตลอดจนท่านผู้ที่รับฟังอยู่ที่ทางบ้านนะครับและผู้ที่ร่วมชมอยู่ทาง Facebook ไลฟ์ของโรงเรียนอิสลามสันติชนซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้มีการเสวนาในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกใบนี้แล้วเราเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เมื่อมันมีการเปลี่ยนผ่านมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆมันมีผลกระทบในหลายๆเรื่องในตอนต้นท่านศาสตราจารย์ดร.จรัญมะลุลีมได้พูดถึงมาเลเซียเป็นต้นแบบสำคัญนะครับว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้ท่านมหาเดชหรือมหาเทมุฮัมมัดได้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งในวัย92แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายๆเรื่องเริ่มตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเพียงไม่กี่วันก็สั่งการในหลายๆเรื่องซึ่งท้าทายนะครับและเป็นความต้องการของชาวมาเลเซียที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในสถานการณ์หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับเราพบกับปัญหาพี่น้องสังเกตนะครับว่าในอดีตการเราในฐานะมุสลิมคนหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมีการใช้ชีวิตร่วมกันในระหว่างศาสนาต่างๆแต่อดีตการก็ไม่ได้มีปัญหากระทบกระทั่งอะไรกันมากนักแต่ปัจจุบันเหมือนกับว่าหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลมาจากบริบทของโลกนะครับความไม่ชอบหรือเขาเรียกว่าความเกลียดชังเกิดขึ้นในวิถีของโลกใบนี้แล้วในท้ายที่สุดมันก็ส่งผลในทุกหัวระแหงในบางครั้งในบางประเทศมีความเห็นต่างจนกระทั่งศาสนาเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้คนในพื้นแผ่นดินนั้นเกิดการแบกฝั่งแบกฝ่ายแล้วในท้ายที่สุดก็ต้องอพยพลี้ภัยหนีออกนอกประเทศในเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นล่าสุดเราเห็นข่าวที่เกิดขึ้นในพี่น้องของมุสลิมในเยรูซาเล็มนะครับที่ออกมาเดินขบวนประท้วงเนื่องจากมีการเปิดสถานทูตของประเทศมหาอำนาจที่นั่นแล้วมีคนไม่เห็นด้วยหรือพยายามคัดค้านเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะไกลตัวเราแต่ในท้ายที่สุดแล้วผลกระทบโดยตรงเนี่ยกลับมาหาพวกเราทั้งสิ้นเลยวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับ3ท่านซึ่งตอนนี้มาอยู่ณเวทีนี้แล้ว2ท่านคือท่านดร.สราวุธอารีนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านดร.อนัตอมาตยกุลท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งสองท่านเราเห็นหน้าคุ้นๆกันในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ในสถานการณ์โลกมุสลิมท่านอาจารย์สราวุธก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกสัมภาษณ์นั่นแสดงว่าหลายคนจับจ้องอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้แล้วท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ท่านอาจารย์อนัตก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ให้ข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องราวของสังคมพหุวัฒนธรรมหรือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในหลายๆที่วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านทั้งสองท่านนี้นะครับให้มาร่วมกันผมขอเริ่มประเด็นตรงนี้เลยเพราะเนื่องจากว่าท่านอาจารย์อนัตต้องเดินทางไปอีกที่หนึ่งด้วยนะครับอาจารย์ครับประเด็นที่ถูกตั้งไว้วันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามุสลิมไทยเตรียมตัวอย่างไรในสถานการณ์โลกณปัจจุบันเราคงไม่ได้ไปพูดกันว่าจะเตรียมอะไรเราคงจะต้องรู้ก่อนว่าไอ้ก่อนที่เราจะมาถึงณจุดนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกันในระหว่างสังคมในอดีตกับสังคมในปัจจุบันมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราจะไปรับมือเตรียมตัวกันในอนาคตเนี่ยในมุมมองของอาจารย์อาจารย์เห็นว่าประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่พี่น้องมุสลิมหรือพวกเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีท่าทีที่เหมาะสมหรือเตรียมการอะไรนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ในโอกาสนี้ในรอบแรกครับเชิญครับให้เวลาเท่าไหร่รอบแรก15นาที20
จะเยอะนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชเราฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์อันนบีอัลอาหรับีอัลอุมมีอัลอะมีนวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาขอศอลาวาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอความสุขสันติพึงมีแด่ทุกๆท่านนะครับทั้งท่านอาจารย์ดร.สุไลมานบุญชมท่านอาจารย์ดร.สราวุธอารีและก็ท่านประธานประเสริฐมัสซารีและคณาจารย์ของโรงเรียนและกรรมการบริหารและก็พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับหัวข้อที่อาจารย์ดร.สุไลมานตั้งคำถามมาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าสังคมใดสังคมหนึ่งกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งมุสลิมอาจจะชอบเรียกประชาชาตินะครับ จะสามารถดำรงอยู่ได้ในโลกนี้กลุ่มชนนั้นและสังคมนั้นจะต้องคุ้นคิดอยู่ตลอดถึงปัญหาที่ตัวเองเผชิญอยู่ในปัจจุบันและปัญหาที่ตัวเองจะเผชิญในอนาคตไม่ว่าจะใกล้หรือไกลขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาจากประวัติศาสตร์เป็นอันเป็นแอสเซทเป็นต้นทุนที่จะนำมาแล้วก็ในส่วนตัวของการศึกษาของผมเนี่ยพบว่าสังคมมุสลิมและประชาชาติมุสลิมหรือว่าจักรวรรดิก็ดีหรืออาณาจักรมุสลิมก็ดีที่ล่มสลายไปเนี่ยก็เนื่องจากโดยเฉพาะยิ่ง500ปีหลังเนี่ย และก็กระชับเข้ามาเมื่อ200ปีหลังเนี่ยก็คือบทเรียนที่เขาไม่สามารถปรับตัวอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันและขาดวิสัยทัศน์ต่ออนาคตอันใกล้และอนาคตอันไกลนี่คือโรคที่ร้ายแรงนี่คือภาวะวิกฤตที่โลกมุสลิมเคยประสบมาและโลกมุสลิมผมก็อาจจะกล่าวได้ว่าในภาพรวมเนี่ยแทบจะไม่ได้รับบทเรียนตรงนี้เลยอย่างเช่นในสังคมไทยเนี่ยในเวลานี้บรรดาคณาจารย์คณาจารย์ก็คืออุลามาทั่วไปเนี่ยต้องยอมรับว่าอุลามาในประเทศไทยนั้นมีภูมิความรู้มีบรรทัดฐานความรู้เนี่ยในระดับสากลเรียกว่าไม่น้อยหน้าประเทศใดในโลกไม่น้อยหน้าแม้กระทั่งประเทศที่เป็นสมาชิก OIC ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่อุลามาหรือโต๊ะครูหรือคณาจารย์ในประเทศไทยตกจากบรรทัดฐานก็คือการไม่ตระหนักในสภาวะการปัจจุบันเขาเรียกว่า contemporary issue เนี่ยนะครับสถานการณ์ก็ดีประเด็นอันเป็นประเด็นร่วมสมัยเนี่ยอย่างเช่นเวลานี้คนในสังคมไทยเนี่ยบรรดาผู้มีการศึกษาดีกว่าบรรดาผู้มีการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยกำลังขับเคลื่อนไปสู่การรังเกียจสิ่งที่เรียกว่า hate speechคนในสังคมทั่วไปเนี่ยพากันมีวัฒนธรรมใหม่ก็คือวัฒนธรรมในการหลีกเลี่ยงการโอภาปราศัยการบรรยายการพูดที่ทิ่มแทงผู้อื่นที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีผู้อื่นที่ยุยงให้เกิดการเกลียดชังผู้อื่นผู้ใดไม่ว่าจะเป็นเพศใดไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดในสังคมก็ตามผมคิดว่าสิ่งนี้ผู้ฟังควรจะเข้าใจดีว่าต้อครูในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังไม่ตระหนักเลยว่าสังคมเขาถือว่าสิ่งนี้เป็นมุงกัดเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ครับพอฟังเช่นนี้ปั๊บเราก็จะโดดไปหาหลักฐานทันทีว่าแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้อย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆเราก็จะถอยไป ค้นหาหลักฐานซึ่งไม่ได้เป็นการ implementation หรือไม่ได้เป็นการตัตบีกอัลอูลูมุชะรีอะห์ไม่ได้เป็นการนำเอาองค์ความรู้ในศาสนาเนี่ยมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์คำสอนก็มีอยู่ทั่วไปเลยครับคำสอนถูกไหมเช่นอัลกุรอานคำสอนที่ว่าวกอติลูฮุมจงประหัตประหารพวกเขาถ้าเราจะไปหยิบคำสอนนั้นมาจะไปประหารใครล่ะใช่ไหมในเมื่อกฎในเมื่อธรรมะสอนให้เราเนี่ยดีต่อผู้คนทั่วโลกทำดีต่อเพื่อนบ้านถูกไหมแล้วก็
ท่านนบีของเราไซดินามุฮัมมัดุลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะเราะห์มะตุลลิลอาลามีนกะมากอลัลลอฮุตะอาลาวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนโอ้มุฮัมมัดเราไม่ได้ส่งเจ้ามาทำภารกิจใดๆเลยยกเว้นภารกิจเดียวภารกิจหลักก็คือเจ้าต้องเป็นความเมตตาแก่นานาอารยะเจ้าต้องเป็นเมตไตรยะต่อโลกทั้งผองอันนี้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองผมคิดว่านี่คือสัญญาณวิกฤตสัญญาณวิกฤตที่ว่าถ้าหากว่านักการศาสนาและผู้นำศาสนายังคงเป็นอยู่เช่นนี้ก็จะเดินย่ำรอยความผิดพลาดที่อุลามาในสมัยออตโตมันอุลามาในโลกมุสลิมเมื่อ200ปีมานี้ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องพิมพ์ไม่ใช้เครื่องพิมพ์ในเมื่อโลก300ปีก็ใช้เครื่องพิมพ์เราไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์เพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าเราก็ไปหาหลักฐานจะหาอะไรมาก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นก่อนที่ผมจะไปเล่าถึงประวัติศาสตร์กำลังเล่าให้เห็นว่าเวลานี้เราเผชิญวิกฤตก็คือคณาจารย์ซึ่งควรจะเป็นผู้นำของเราเหมือนในอินเดียและปากีสถานบังกลาเทศและประเทศในแถบเอเชียใต้เนี่ยจะเรียกโต๊ะครูว่าเมาลานาก็คือผู้คุ้มครองเราจากหายนะจากความวิบัติทางอะกีดัตจากการยาเห็นยาฮิลิยัตหรือว่ายาฮารัตไม่รู้ศาสนาจากการหลงผิดและก็คุ้มครองเราจากวิกฤตร่วมสมัยเพราะโต๊ะครูจะต้องใช้วิสดัมและก็ปัญญาดังนั้นสถานะคำว่าเมาลานาจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งเพราะถ้าย้อนกลับไปดูบริบทของอินเดียไม่ใช่อินเดียเนี่ยบริบทของเอเชียใต้เนี่ยจะเป็นบริบทที่มุสลิมอยู่ท่ามกลางคนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะมีแต่ละกูรูนแต่ละศตวรรษก็จะมีมหาฤาษีมหาโยคีโผล่ขึ้นมาเรียกร้องผู้คนให้เกลียดชังอิสลามเพราะฉะนั้นบรรดาเมาลานาหรือผู้นำทางปวงชนผู้คุ้มครองปวงชนเนี่ยจะต้องใช้ฮิกมัตหรือใช้ปัญญาในการที่จะทำให้สังคมเนี่ยรับมืออยู่กับคลื่นที่ถาโถมเข้ามาได้ประการต่อไปก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมุสลิมในเวลานี้ก็คือนอกจากปัญหาแอสเซทของบุคลากรของเราแล้วบุคลากรซึ่งควรจะเป็นผู้นำทางเราบุคลากรที่จะควรจะเป็นผู้ใช้ปัญญาในการนำพาสังคมเนี่ยให้อยู่รอดเนี่ยอันที่สองก็คือวิกฤตเอ็กซ์ตรีมิซึมวิกฤตเรดิคอลิซึมวิกฤตของการสุดโต่งวิกฤตของความรุนแรงจึงจะพบได้ว่าในบรรดาสโมสรผมขอใช้คำนี้แล้วกันนะในบรรดาสโมสรมุสลิมเดี๋ยวมันจะชัดเกินไปนะมันต้องครูต้องรู้จักเลี่ยงมั่งไม่ใช่พูดอะไรไปเรื่อยขอใจสโมสรในบรรดาสโมสรไม่ใช่ฟุตบอลนะในบรรดาสโมสรมุสลิมทั้งหลายเนี่ยเราก็จะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแต่ละสโมสรเนี่ยต่างพากัน implementation ประยุกต์ใช้ radicalism กับ extremism ก็คือความสุดโต่งและความรุนแรงเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นในเมื่ ประธานสโมสรนะประธานสโมสรและก็กรรมการบริหารสโมสรเนี่ยพากันแสดงความสุดโต่งแล้วก็เรียกร้องให้เกลียดชังสโมสรตรงข้ามมันก็ทำให้บรรดาสมาชิกในสโมสรหรือว่าสาวกสโมสรนะซึ่งสาวกมันอาจจะใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวจะมีคนบอกแฟนคลับ FC โอเคทำให้บรรดา FC เนี่ยพากันฝึกฝนในการแสดงตัวและลีลาเป็นคนที่เป็นแรดิเคิลไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาไปฟังการบรรยายที่สโมสรนะไปฟังที่กรุงเทพใต้กรุงเทพเหนือกรุงเทพตะวันออกเวลางานเลิกเที่ยงคืนครึ่งกลับมาถึงบ้านเดินนะมันในตรอกตัวเองอะตรอกชุมชนน่ะก็นำเอาสิ่งที่ได้รับมาซึมซับมานะมาทดสอบผ่านบ้านนี้ก็ตะโกนใช่มั้ยทำแบบนี้เดี๋ยวก็พากันลงนรกกันหมดหรอกแบบก็ไปก็จะใช่ไหมหรือเดี๋ยวก็ไม่มีอะกีดัตใช่ไหมและนี่ก็ชอบพรรคการเมืองแบบพรรคอะไรนะพรรคคองเกรสชอบพวกนี้เดี๋ยวก็ตกนรกกันหมดหรอก
อีกเป็นต้นเพราะฉะนั้นผมเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปต่างประเทศแล้วไปต่างประเทศเนี่ยผมใช้โรมมิ่งก็รับโทรศัพท์ได้รับครั้งหนึ่งก็บางประเทศก็130บาท120บาทก็มีฮัจญะห์คนหนึ่งโทรมาผมควรจะเล่าทุกครั้งนะแต่ว่าเล่าอีกครั้งฮัจญะห์คนหนึ่งโทรมาผมก็อัลฮัมดุลิลละห์น่าจะโทรมาบริจาคนะอัลฮัมดุลิลละห์โอ้ฮัจญะห์น่าจะโทรบริจาค130บาทก็ไม่เป็นไรหรอกนะถ้าจะให้แก่เด็กๆนะเด็กๆฮัลโหลอัสสลามุอะลัยกุมฮัจญะห์อาจารย์อัสสลามุอะลัยกุมครับครับฮัจญะห์รีบสรุปเลยมีอะไรฮัจญะห์มีอะไรนี่อาจารย์อิควานน่ะใช้ได้ไหมอ่ะอ๋อเงินบริจาคก็ไม่ได้แล้วก็หมดไป130บาทตัดบัญชีไป130บาทแล้วโอเคจ้าๆเดี๋ยวก่อนแล้วก็อิควานมันทำไมกับฮัจญะห์ล่ะอ๋ออาจารย์เขาว่าไม่ได้นะอิควานเดี๋ยวแล้วไม่ได้แล้วก็ฮัจญะห์ทำอาชีพอะไรล่ะมันจึงไปเกี่ยวกับอิควานอ๋อฉันทำเฟอร์นิเจอร์ส่งออกเอาละถ้าฮัจญะห์ทำเฟอร์นิเจอร์ส่งออกก็อิควานไม่มารบกวนเลยหรอกนะฮัจญะห์สบายใจได้ละหมาดซะกาตตามเดิมระวังโทรศัพท์ไป221บาทโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ FC เรียนรู้แล้วก็ถามว่าไอ้พรรคคองเกรสก็ดีพรรคชนตะปาร์ตี้อะไรนี่มันจะมาเกี่ยวอะไรกับละหมาดของเรานะสุเรายังไม่ไปเลยสุเรายังไม่ไปเอติกาฟเราก็ไม่ทำแต่เราเพียงสนใจว่าพรรคชนตะปาร์ตี้ได้ไหมพรรคคองเกรสได้ไหมอันนั้นเป็นเรื่องการอิสลาหรือการบริหารปรับปรุงภายในของเขาเองครับผมก็คิดว่าในประวัติศาสตร์ก่อนจะจบตรงนี้ก็คือประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยบรรดาเมาลานาหรือว่าโต๊ะครูในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพอพูดกรุงศรีอยุธยายังไม่เกี่ยวเลยก็อ๋อเจ้านะใครจะไปโยงกันแล้วแต่ว่าในสมัยอุลามะของเราในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะเขาเรียนรู้วิธีการที่จะเซอร์ไววัลไม่เกมโชว์ในเซเว่นแต่ว่าวิธีการที่จะทำให้สังคมมุสลิมซึ่งรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่ได้เหมือนกับชาวสยามถูกไหมไว้คราวยาวแล้วก็โพกผ้าเห็นไหมสมัยก่อนโพกผ้าแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวชาวสยามนุ่งผ้าขาวม้าเดินนุ่งผ้าขาวม้าไม่ใส่เสื้อเดินทั้งตลาดแต่ว่าพวกนี้มาแต่งตัวรุ่มร่ามไปหมดแต่ว่ากลายเป็นว่าราชสำนักเปิดประตูราชสำนักโหดูที่ประตูวังพระนารายณ์นะประตูขนาดใหญ่เปิดประตูอ้าแขนต้อนรับบรรดาแขกเหล่านี้เข้าไปในราชสำนักเข้าช่วยบริหารประเทศอย่าว่าแต่บริหารประเทศเลยวางระบบวัฒนธรรมสยามจนทั้งเราคิดว่าเป็นวัฒนธรรมพุทธในตอนนี้จริงๆแล้วเป็นวัฒนธรรมอิสลามไม่ว่า การใช้ธรรมาสน์ในการที่ให้พระสงฆ์เทศนาในวัดก็เป็นกุรซีแขกเก้าอี้แขกการผมเรามีตัวอย่างหมดเรามีหลักฐานหมด การใช้กระจกประดับอุโบสถวัดวาอารามก็เป็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแขกมาจากโลกมุสลิมการใช้กระเบื้องประดับตามฝาผนังอุโบสถก็เป็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของแขกเช่นเดียวกันแม้ทั้งเครื่องแต่งกายราชสำนักรองเท้าปลายแหลมหัวงอนเสื้อคลุมแขกเสื้อคลุมอิหม่ามไม่ใช่เสื้อคลุมพราหมณ์นะเสื้อคลุมอิหม่ามเพราะฉะนั้นโต๊ะครูในปัจจุบันและก็สังคมมุสลิมในปัจจุบันปัญญาชนในปัจจุบันจึงควรที่จะศึกษาและหาลู่ทางในการตั้งรับวิกฤตเอ็กซ์ตรีมิซึมและเรดิคอลิซึมซึ่งไม่ใช่เฉพาะในโลกมุสลิมในสังคมมุสลิมเท่านั้นคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเวลานี้ก็เริ่มพัฒนาแนวคิดความรู้สึกเหยียดหยามมุสลิมความรู้สึกต่อต้านมุสลิมความรู้สึกรังเกียจมุสลิมซึ่งถ้าอุลามะห์และโต๊ะครูไม่ร่วมกันคิดที่จะหยุดยั้งและรับมือสิ่งนี้คน60กว่าล้านคนถ้าปล่อยให้เขาค่อยๆเกลียดชังเราค่อยๆรังเกียจเราเราจะอยู่ตรงไหนในประเทศนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณในรอบแรกนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับให้ตัวอย่างไว้เหมือนสโมสรเลยนะฮะเป็น FC เรื่องราวที่เกี่ยวข้องแล้วฟันเฟืองสำคัญคือผู้รู้หรือบรรดาตระกูลถึงขนาดมีคำพูดที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เราจะอ้างอิงหรือเราจะอะไรเนี่ยขนาดอุลามะในรุ่นเก่าๆต้องเอาไปเช็คกันก่อนต้องไปเช็คอะกีดะห์หรืออะไรทำนองนี้กันด้วยถึงขนาดนั้น
นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญนะครับขอต้อนรับอาจารย์อาลีเสือสมิงนะครับท่านมาถึงเวทีแห่งนี้แล้วกำลังออกรถออกชาติเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอให้ท่านอาจารย์สราวุธได้พูดคุยถึงในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพราะว่าอาจารย์จะเป็นคนหนึ่งที่ต้องตอบคำถามในสถานการณ์ของโลกมุสลิมต่างๆเยอะผมถามอาจารย์ว่าสื่อต่างๆสนใจเรื่องอะไรเพราะเรื่องของมุสลิมเยอะมากมันมีประเด็นผสมเยอะมากแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับสถานการณ์โลกร่วมกันรวมถึงเรื่องราวของมุสลิมในประเทศไทยด้วยผมกำลังชี้ให้เห็นว่าจิ๊กซอว์บางตัวเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากในบ้านเราแต่มันมาจากภาวะข้างนอกเริ่มต้นจากเหตุการณ์ในวันๆนี่แหละที่เป็นตัวสะท้อนมันมีเทอร์เรอริสต์เรื่องของก่อการร้ายหรือการใช้ความรุนแรงต่างๆแล้วก็แพร่ขยายเป็นสงครามตัวแทนเป็นเรื่องราวของการช่วงชิงไหวชิงพริบข้อได้เปรียบหรือการยึดพื้นที่ต่างๆแม้กระทั่ง2ประเทศในโลกอาหรับซาอุดีกับกาตาร์ที่เคยเป็นพี่น้องร่วมกันมาวันนี้คนซาอุดีลำบากแล้วนะครับเพราะเขาสื่อเขาบอกว่าตอนนี้ต้องหาทางดูบอลโลกให้ได้เพราะกาตาร์ซื้อสัญญาณดาวเทียมดูบอลโลกแล้วซาอุดีดูไม่ได้กำลังจะเหมือนกับไปลักสัญญาณเขาเพราะคนซาอุดีกำลังโวยวายกันเนื่องจากว่ากาตาร์เช่าสัญญาณเป็นเจ้าของสัญญาณส่วนหนึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักแต่ว่าซาอุดีเป็นคู่ขัดแย้งอีตอนแรกไปปิดน่านฟ้ากันมีการบอยคอตการกาตาร์ก็ลำบากในระดับหนึ่งวันนี้ในเบื้องต้นอาจารย์เล่าให้เราฟังนิดนึงว่าสื่อสนใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับปัญหาของโลกอิสลามบ้างอาจารย์ได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ต้องตอบคำถามในเรื่องเหล่านี้ประเด็น1 2 3คิดว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่สื่อให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับโลกอิสลามนะครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านวิทยากรที่นั่งอยู่กับผมที่นี่ทุกท่านนะครับท่านอาจารย์อนัสอามาตยกุลท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงท่านอาจารย์สุไลมานบุญชมท่านอาจารย์ประเสริฐมัสลีนะครับท่านคณาจารย์ของโรงเรียนอิสลามสันติชนท่านผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันนะครับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาแลกเปลี่ยนกันในประเด็นซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันเยอะแยะมากมายนะครับสถานการณ์โลกมุสลิมแต่ว่าอาจารย์สุไลมานได้ตั้งหัวข้อไว้น่าสนใจนะครับว่าเราในฐานะมุสลิมไทยเนี่ยเราจะเตรียมตัวอย่างไรกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในโลกอันนี้เป็นคำถามที่ผมคิดว่าตอบยากนะฮะแต่ว่าก็พยายามที่จะตอบนะครับตอนหลังเนี่ยสื่อไทยก็ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ในโลกมุสลิมมากอันเนื่องมาจากว่ามันมีหลายสถานการณ์ที่กระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงสันติภาพของโลกในภาพรวมรวมถึงสถานการณ์ที่มันกระทบต่อประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนผ่านในโลกมุสลิมในได้หลายด้านในได้หลายภูมิภาคในได้หลายประเด็นในได้หลายมิติตั้งแต่เรื่องประเด็นการก่อการร้ายคือจริงๆแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่หลังสงครามเย็นด้วยซ้ำไปหลังจากคอมมิวนิสต์ล่มสลายเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีนักทฤษฎีตะวันตกเยอะแยะมากมายออกมาอธิบายปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนโลกเขาก็พยายามที่จะอธิบายบอกว่าวันนี้คอมมิวนิสต์ล่มสลายละแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันมาแทนคอมมิวนิสต์เนี่ยก็คือไอ้ขบวนการในโลกอิสลามทั้งหลายหลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์เยอะแยะมากมายที่สื่อตะวันตกเรียกเหตุการณ์เหล่านั้นว่าเป็นการก่อการร้ายจนกระทั่งมาถึงพีคสุดก็คือเหตุการณ์9/11อย่างที่เราทราบนะครับการถล่มตึกเวนเทจอะไรต่างๆสื่อตะวันตกก็บอกว่ามันเป็น
ฝีมือของขบวนการอัลกออิดะปรากฏว่าอุซามะห์บินลาเดนตอนนั้นอยู่ที่ปากีสถานออกมาปฏิเสธถึง3ครั้งผ่านสื่อของปากีสถานว่าไม่ได้ทำแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโลกก็เชื่อไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะว่าคนมุสลิมเป็นคนทำขบวนการติดอาวุธของโลกมุสลิมเป็นคนทำศาสนาอิสลามมีส่วนหนึ่งในการชี้ชวนให้มุสลิมใช้วิธีการก่อการร้ายอันนี้คือเพอร์เซปชันของโลกที่เข้าใจกันแล้วมันทำให้สื่อไม่ว่าจะสื่อข้างนอกหรือสื่อในประเทศไทยเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกมุสลิมหลังจากนั้นปรากฏว่าโอ้โหมันไปกันเลอะเทอะหลายเรื่องเลยพอเกิดเหตุการณ์นายวันๆเกิดสงครามในอิรักเกิดสงครามในอัฟกานิสถานโอ้โลกยิ่งให้ความสนใจกันใหญ่เพราะว่าไอ้สงครามต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันคือสงครามที่สร้างผลกระทบร้ายแรงต่อสถานการณ์ต่อสภาพการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสังคมวัฒนธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยพอมาเจาะเฉพาะในโลกมุสลิมในตะวันออกกลางหลังปี2010เนี่ย2011ก็เกิดปรากฏการณ์อาหรับสปริงปรากฏการณ์ที่ประชาชนคนอาหรับลุกคือขึ้นต่อต้านผู้นำของตัวเองผมจำได้นับตั้งแต่ช่วงปี2010ปลายปี2010จนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ว่างเว้นจากการให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โลกมุสลิมเลยวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าเราจะรับมืออย่างไรต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกมุสลิมขณะนี้อันนี้เป็นคำถามที่ผมบอกว่าอาจารย์สุไลมานได้ตั้งไว้น่าสนใจมากแล้วเราก็พยายามที่จะตอบคำถามอันนี้นะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ผมคิดว่าในสังคมมุสลิมของเราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักอาจารย์อนัสพูดถึงประเด็นหลายเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องกระแสเอ็กซ์ตรีมิซึมเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการปูพื้นฐานที่ดีมากนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยของเราเนี่ยสังคมมุสลิมเราเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการติดตามสถานการณ์ของโลกมุสลิมแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสังคมมุสลิมของเราเนี่ยติดตามสถานการณ์โลกมุสลิมอีกแบบหนึ่งคือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคนถามผมนะฮะก็นั่งกินชาด้วยกันเนี่ยถามว่าระหว่างที่เราอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับโลกมุสลิมให้กับคนไทยทั่วไปฟังกับอธิบายให้กับมุสลิมฟังเนี่ยอะไรยากกว่ากันอาจารย์คิดว่าอะไรยากกว่ากันนะโอ้ผมนึกอยู่นานเหมือนกันนะฮะแล้วผมก็บอกว่าน่าจะอธิบายให้มุสลิมฟังยากกว่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าของเราเนี่ยเวลาเราติดตามสถานการณ์บ้านเมืองติดตามสถานการณ์ในโลกมุสลิมเนี่ยเรามีธงไว้เรียบร้อยแล้วเราแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายเยอะแยะมากมายแต่ว่าเนเจอร์ของผมที่ผมเป็นอยู่ผมทำงานอยู่ขณะนี้เนี่ยผมจะต้องติดตามสถานการณ์โดยอิงกับข้อมูลที่มันรอบด้านเพราะว่าผมเป็นนัก area studies เป็นนักเขาเรียกอะไรฮะภูมิภาคศึกษาที่จะต้องใช้การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎีพอเกิดสงครามซีเรียเกิดขึ้นในปี2012 2013เนี่ยคนก็ถามว่าระบอบอัสซาดมันจะล้มลงไหมผมก็บอกว่าโอ้ผมคิดหนักเหมือนกันแล้วผมก็บอกว่าโอ้มันไม่น่าจะล้มง่ายๆเพราะว่าผมนึกถึงเครือข่ายของอำนาจทั้งในระดับซีเรียทั้งในระดับของภูมิภาคแล้วก็ทั้งในระดับโลกผมต้องใช้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะอธิบายบอกว่าอาซาดมันไม่น่าจะล้มง่ายๆอันเนื่องมาจากว่าหนึ่งไอ้ระบอบอาซาดที่มันสร้างเครือข่ายในหมู่อัลลาวีเนี่ยมันแข็งแกร่งมาก
ไปดูสิไอ้ผู้นำทางการทหารของพันเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยพวกนี้สังกัดอยู่ในกลุ่มของพวกพรรคบาสหรือไม่งั้นก็พวกอาลาวีทั้งนั้นเลยโอ้เครือข่ายแน่นปึกแล้วก็ซีเรียยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพารานุภาพทางการทหารหนึ่งในประเทศตะวันออกกลางในขณะเดียวกันในภูมิภาคเนี่ยซีเรียเป็นพันธมิตรกับอิหร่านไม่ใช่เป็นพันธมิตรอันเนื่องมาจากเรื่องศาสนาแต่เป็นพันธมิตรอันเนื่องมาจากธรรมชาติทางการเมืองเพราะพวกนี้รบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาตั้งแต่สงครามอิรักอิหร่านปี1980ถึง1988เนี่ยไม่มีประเทศไหนช่วยอิหร่านเลยนอกจากซีเรียแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ขึ้นมาอิหร่านก็เป็นพันธมิตรกับฮิซบุลลอฮ์โดยธรรมชาติอยู่แล้วนี่คือเครือข่ายที่มันแน่นปึกในขณะเดียวกันในระดับโลกเนี่ยเราก็เห็นการที่รัสเซียเข้าไปช่วยเหลือซีเรียคือรัสเซียเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้ระบอบอาซาดหลุดไปอันเนื่องมาจากว่ารัสเซียหลังสงครามเย็นเนี่ยเขาไม่มีอิทธิพลอยู่ในตะวันออกกลางเลยนอกจากประเทศซีเรียพอเวลาผมบอกอธิบายอย่างนี้เนี่ยปรากฏว่านรกมาแล้วไอ้นี่เป็นชีอะห์ไอ้นี่ไม่ใช่มุสลิมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อบกพร่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ของสังคมมุสลิมผมมองว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่พอเอาละคำถามมาใหม่บอกว่าระบอบอาซาดเนี่ยมีความชอบธรรมมากไหมในการที่จะดำรงอยู่ในอำนาจในซีเรียผมบอกว่าโอ้อาซาดหมดความชอบธรรมไปตั้งนานละอันเนื่องมาจากฆ่าประชาชนเป็นระบอบเผด็จการอำนาจนิยมที่ผิดกับหลักการของศาสนาอิสลามโอ้อีกฝ่ายเอาอีกแล้วอีกฝ่ายบอกว่าไอ้นี่เนี่ยมันเป็นจิ้งจกเปลี่ยนสีมันยากนะฮะที่จะอธิบายให้กับมุสลิมเราได้เข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงคือประการแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเวลาเราติดตามสถานการณ์เราต้องติดตามจากข้อมูลข่าวสารในทุกมิติในทุกด้านเพราะเวลาเราติดตามอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นอนาคตได้ระดับหนึ่งเวลาถามอาซาดจะอยู่หรือจะไปมันไม่ไปง่ายๆหรอกแล้วแถมมิหนำซ้ำเนี่ยมันอาจจะเกิดการฆ่ากันเยอะแยะมากมายผมบอกไว้เมื่อ7ปีที่แล้วแต่วันนี้เราก็เห็นว่ามันไม่ไปง่ายๆจริงๆมันมีตัวแปรเยอะแยะมากมายเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเวลาเราติดตามสถานการณ์เนี่ยเราต้องอ่านสถานการณ์ในมิติที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นพลวัตไม่ใช่หยุดนิ่งอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นตามความเชื่อของเราผมยกกรณีตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียไอ้พวกเราก็จะโอ้โหมันไม่มีทางคืนดีมันจะต้องต่อสู้กันมันเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างชีอะห์กับซุนนีแต่เอาเข้าจริงเวลาถามไปย้อนกลับไปตอนก่อนที่อิหร่านจะปฏิวัติในปี1979เนี่ยซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านทำงานอยู่ด้วยกันนะมีความใกล้ชิดกันมากอันเนื่องมาจากว่าระบอบการปกครองของทั้งสองประเทศนี้เนี่ยมันเหมือนกันนั่นก็คือราชาธิปไตยอิหร่านก่อนการปฏิวัติก็ปกครองด้วยระบอบของชาเป็นกษัตริย์อยู่ขณะนั้นซาอุดิอาระเบียเราก็ทราบกันดีนอกจากนั้นแล้วในยุคนั้นสมัยนั้นเขาก็ยังมีภัยคุกคามเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของชีอะห์ซุนนีอะไรต่างๆแต่พอมีภัยคุกคามเหมือนกันเนี่ยระบอบอาซาดคืออาหรับเนชั่นนอลลิสต์เนี่ยเป็นภัยคุกคามต้องการที่จะโค่นล้มระบอบกษัตริย์ต่างๆในตะวันออกกลางพอมีภัยคุกคามร่วมกันอย่างนี้เนี่ยทั้งซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะอธิบายยังไงอ่ะ
ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นหลังการปฏิวัติอิหร่านในปี1979แต่ถึงแม้จะเกิดความขัดแย้งในลักษณะอย่างนั้นท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าวันนี้เนี่ยอิหร่านให้การสนับสนุนฮิซบุลลอฮ์ส่วนซาอุดิอาระเบียแอบไปให้การสนับสนุนพรรคชีอะห์ในประเทศอิรักนี่มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องของพลวัตของสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเราจะต้องเข้าใจว่านี่มันคือเรื่องการเมืองใช่ไหมมันคือเรื่องการเมืองแล้วเราก็ไม่ต้องไปอยู่กับฝ่ายไหนแต่ว่าประเด็นเรื่องมนุษยธรรมอันนั้นว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะผู้ลี้ภัยเยอะแยะมากมายจากกรณีของสงครามซีเรียการต่อสู้ที่เป็นพ็อกซี่วอร์ระหว่างสองประเทศนี้ในสมรภูมิต่างๆในตะวันออกกลางในเยเมนในอะไรต่างๆอันนี้เราต้องให้ความสนใจในฐานะที่เราเป็นมุสลิมใช่ไหมฮะอันที่สามซึ่งก็คงจะเป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะฮะเวลาเราอ่านสถานการณ์เนี่ยเราต้องอ่านสถานการณ์ในลักษณะที่มันเชื่อมโยงกับบริบทที่มันเกิดขึ้นในโลกไม่ใช่มองสถานการณ์แคบๆเฉพาะประเด็นนั้นอย่างเช่นกรณีของปาเลสไตน์เนี่ยขณะนี้มันไม่ใช่เป็นลักษณะความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์อิสราเอลหรือสหรัฐอเมริกาเท่านั้นมันยังเกี่ยวโยงกับตัวแสดงต่างๆในโลกเยอะแยะมากมายเลยพวกเราทราบไหมครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยอิสราเอลถึงกดดันสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาถึงยอมที่จะประกาศรับรองเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลวันนี้ก็เปิดสถานทูตไปเรียบร้อยแล้วอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองบริบทรอบนอกสถานการณ์รอบนอกเนี่ยเราจะเห็นอีกแบบหนึ่งสิ่งที่อิสราเอลถูกกดดันตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เนี่ยก็เนื่องมาจากว่าเพอร์เซปชันของโลกที่มันเปลี่ยนไปต่อประเด็นปัญหาปาเลสไตน์นับตั้งแต่หลังจากที่พวกอาหรับไม่ต่อสู้ให้กับปาเลสไตน์แล้วเนี่ยนะฮะหลังสงคราม1973อาหรับอิสราเอลเนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมเข้าใจว่าปาเลสไตน์ลุกขึ้นต่อสู้ด้วยมือของตัวเองเกิดขบวนการอินติฟาดะห์อะไรต่างๆหลายครั้งพอเวลาปาเลสไตน์ต่อสู้ด้วยตัวเองเนี่ยโลกให้ความสนใจว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราเคยคิดเคยเข้าใจว่าปาเลสไตน์เป็นพวกผู้ก่อการร้ายมันไม่ใช่ปาเลสไตน์คือผู้ถูกกระทำนะหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้สหประชาชาติลงมติเรียบร้อยแล้วใน UN สภาความมั่นคงไม่ใช่สภาความมั่นคงเขาเรียกอะไรนะฮะสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติในปี2012เนี่ยมีมติซึ่งโลกให้การยอมรับ2ใน3ของประเทศทั้งหมดเนี่ยยอมรับว่ามันมีรัฐปาเลสไตน์อยู่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็น non member observer ก็ตามหลังจากนั้นประเทศในยุโรปที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาเยอะแยะมากมายต่างทยอยกันมายอมรับให้มีรัฐปาเลสไตน์วันนี้ปาเลสไตน์สามารถเข้าไปร่วมทำกิจกรรมในองค์กรชำนาญการต่างๆของสหประชาชาติแม้แต่International Criminal Court ศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยปาเลสไตน์ก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะไปฟ้องร้องเอาผิดกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของอิสราเอลนี่คือแรงกดดันของอิสราเอลแต่วันนี้โอ้โหเราโกรธแค้นมากเลยไอ้อิสราเอลทำไมมันทำอย่างนั้นสหรัฐอเมริกามันเป็นศัตรูต่ออิสลามอย่างแท้จริงเวลาเราไปเชื่อมโยงบริบทกับสถานการณ์ต่างๆของโลกเราจะเข้าใจว่าโอ้วันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเราเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะเราไม่จำเป็นต้องไปโมโหไม่ต้องไปโกรธอะไรขนาดนั้นนะบางคนถึงกับความดันขึ้นนะความดันขึ้นอันเนื่องมาจากว่าความโกรธที่อิสราเอลสหรัฐอเมริการร่วมมือกันแล้วก็ทำร้ายโลกอิสลามแต่ว่าผมมองอีกด้านนึง
ผมมองว่าวันนี้เนี่ยไอ้สองประเทศนี้มันพ่ายแพ้ทางการเมืองแล้วมันถึงเร่งรัดทำการขนาดนี้นะเพราะฉะนั้น3เรื่องฝากไว้นะครับ1คือเวลาเราติดตามเราอ่านสถานการณ์ในโลกมุสลิมเนี่ยเราดูข้อมูลให้มันรอบด้านนะครับ2เนี่ยเราต้องดูสถานการณ์อ่านสถานการณ์ในลักษณะที่มันเป็นพลวัตมันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็3เนี่ยก็คือเวลาเราอ่านสถานการณ์ในโลกมุสลิมในตะวันออกกลางหรือในที่ไหนๆเนี่ยมันต้องไปดูบริบทรอบนอกบริบทระหว่างประเทศบริบทโลกด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเห็นภาพเลยนะครับเพราะหลายสิ่งหลายอย่างชุดความรู้เดิมผมติดใจตรงประเด็นที่บอกว่าพูดคุยเรื่องนี้กับมุสลิมเดิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่เป็นนอนมุสลิมและอธิบายคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาเข้าใจด้วยกับเหตุและผลที่เราวิเคราะห์ให้เขาฟังแต่ว่าเรามีชุดความคิดเดิมมีธงปักไว้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วธงอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับที่อาจารย์ธนัสว่าเรามีประธานสโมสรเรามีผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งก็พยายามปักธงเหล่านั้นไว้ในความคิดของพี่น้องเราในแต่ละส่วนจนทำให้เราไม่สามารถขยายหรือปรับกรอบแนวคิดในเรื่องต่างๆได้เมื่อพลวัตโลกมันเปลี่ยนบริบทมันเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งการเมืองเนี่ยถ้าผลประโยชน์เปลี่ยนศัตรูก็ไปคุยกันได้หรือแม้กระทั่งข้างหน้าเป็นศัตรูแต่ข้างหลังเราคุยกันเอื้อผลประโยชน์กันเพื่อประครองบางสถานการณ์เอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วอาจารย์ให้ข้อคิด 2-3 ข้อที่น่าสนใจซึ่งคนในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมนะครับว่าข้อมูลข่าวสารมันเยอะมากแล้วส่วนหนึ่งของความเกลียดชังโลกอิสลามโมฟิโฟเบียที่มันแพร่กระจายไปได้เร็วโดยโซเชียลเนี่ยมันทำให้คนรับข่าวสารแล้วส่งต่อกันโดยที่ไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยเพียงแค่ข่าวอันนี้มาจากคนคนนี้ที่ฉันเคยเชื่อก็ส่งต่อกันไปนะครับอ่าน3บรรทัดแล้วที่เหลือก็วิพากษ์วิจารณ์กันโรคเกียดและกลัวอิสลามมันจึงเกิดขึ้นและแพร่กระจายค่อนข้างเร็วนี้ในมิตินึงที่ผมอยากจะถามเพราะผมอยู่ในอีกส่วนนึงอีกด้านนึงเหมือนกันที่เราก็เอาเรื่องราวของอิสลามเนี่ยไปบอกกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันแล้วภาพลักษณ์หรือเรื่องบางเรื่องผมว่าท่านอาจารย์3ท่านนี่ก็เจอเหมือนกันว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพอเขารู้ตัวตนของเราเขาตอบรับเราเขาให้เกียรติเรานะครับกับอีกข่าวสารหนึ่งที่เราพบว่ายังไม่เคยมีปรากฏการณ์ไหนในช่วงที่ผ่านมาว่าพอเริ่มมีชุมชนมุสลิมแล้วเราจะสร้างมัสยิดกันมีคนมาไล่ยกป้ายตรงนี้ไม่เอานะเหตุการณ์ความขัดแย้งบางอย่างเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนั้นคือเรื่องของความมั่นคงแต่เรื่องของมิติทางสังคมในสังคมพระหัวตนธรรมมักจะไม่เกิดแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยพอจะไปสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งมันเกี่ยวกับวิถีชีวิตเรื่องของการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคนที่ไม่ชอบและออกมายังโดยไม่รู้คือพอมันมีคำว่าฮาลาลมันเรื่องของแขกอ่ะก็เกิดการคัดค้านแล้ววันนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดคุยกับโรคนึงที่โรคนี้กำลังเผชิญอยู่คือโรคกลัวแขกนะครับหรือเราเรียกว่าโรคอิสลามโมโฟเบียนะครับผมขออนุญาตแนะนำอาจารย์อลีเสือสมิงนะครับท่านเป็นวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสำนักแล้ว อาจจะไม่มีใครรู้นะครับท่านเป็นอาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยซึ่งวันนี้เรามีอาจารย์3สถาบันนะครับอยู่บนเวทีนี้เลยเรียนเชิญอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากแก่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่คณะผู้บริหารโรงเรียนอิสลามสันติชนนะครับบรรดาคณาจารย์บรรดาคณะครูท่านวิทยากรนะครับ คือผมฟังอาจารย์ดร.สราวุฒิมันคล้ายๆกันมันเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อครั้งสมเด็จพระสังฆราชเห็นไหมครั้งสมเด็จพระสังฆราชทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็ส่งตัวแทนไปเพื่อเข้าเฝ้าเห็นไหมหลังจากที่ว่ามีภาพอะไรต่อมีอะไรออกมาซึ่งเราไปเนี่ยเราไม่ได้ห่วงเลยกับพี่น้องชาวพุทธว่าจะมีฟีดแบ็กในเชิงลบ
เพราะส่วนใหญ่พี่น้องชาวพุทธเขาบอกดีมากเลยอะไรจะมีอะไรไอ้ที่เรากลัวแล้วเราก็หวั่นไว้แล้วก็เป็นจริงอย่างที่ว่าก็คือกลัวพี่น้องพวกเรานั่นแหละนะกลัวพี่น้องมุสลิมด้วยกันนี่แหละว่าเขาจะมองเราอย่างไรจะตีความเราอย่างไรนะจะมองว่าเราเนี่ยเป็นพวกไหนอะไรต่อมีอะไรไปทำอะไรที่มันผิดต่อหลักการของศาสนาอันนั้นคือผ่านมานานพอสมควรล่าสุดเนี่ยมันมีงานที่ต่อเนื่องก็คือมีงานที่พบกับบรรดาคณะครูซึ่งเป็นชาวพุทธสอนอยู่ที่โรงเรียนแก้วนิมิตของหนึ่งเขาก็มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจกันก็เป็นเรื่องของคลิปล่าสุดก็คือชาวพุทธถามมุสลิมตอบนะแล้วก็เป็นตัวแทนของสำนักจุฬาราชมนตรีไปให้ความรู้เรื่องศาสนพิธีศาสนพิธีกับเจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเขาก็จะมีการตั้งคำถามไอการตอบของเรากับพี่น้องชาวพุทธเนี่ยตอบง่ายนะแล้วก็รู้พูดไปแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาก็จะเข้าใจอ๋อจริงๆมันคืออย่างนี้เขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรไอ้ที่ลำบากมากที่สุดเลยก็คือพวกเรานี่แหละพอตอบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่มองว่าตอบอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากแต่ผมเนี่ยทำใจอยู่แล้วว่าโดนแน่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องผ้าป่าไอ้ผ้าป่าที่มันเป็นเรื่องศาสนพิธีอันนั้นมันตัวหนึ่งแต่มันจะมีผ้าป่าการศึกษาใช่ป่ะไอ้ผ้าป่าการศึกษานี่คืออะไรคือการระดมทุนเอาไปช่วยในเรื่องการศึกษาแต่ดันไปเรียกผ้าป่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพิจารณาที่ตัวเนื้อหาคือสิ่งที่ถูกเรียกชื่อไม่ได้พิจารณาที่ชื่อว่าอินนามัลอิบรอตุบิลมุซัมมายัตลาบิลอัสมาเนี่ยว่าศาสนาพิจารณาเนี่ยพิจารณาที่ตัวที่เรียกมันไม่ได้ไปเรียกไม่ได้พิจารณาที่ชื่อถ้าชื่อเนี่ยมันขนมขี้หนูกินได้ไหมล่ะขนมขี้หนูขนมไข่เหี้ยไข่หงใช่ป่ะอะไรล่ะข้าวหรือมะม่วงอะไรมะม่วงที่อะไรลืมผัวอะไรเงี้ยชื่อมันไม่ดีหรอกมันลืมผัวได้ยังไงอะไรเงี้ยนะเขาก็ดูว่าไอ้สิ่งที่ถูกเรียกเนี่ยมันคืออะไรฮาลาลหรือฮารอมใช่ไหมแต่บางอย่างเรียกว่าน้ำแห่งจิตวิญญาณไปเรียกเหล้าอ่ะน้ำแห่งจิตวิญญาณเรียกชื่อมันดูสาวว่ามันก็ดียังไงมันก็ฮาลาลไปไม่ได้รมก็ฮารามอยู่วันยังค่ำแล้วเขาไม่ได้ดูที่ชื่อเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกผ้าป่าเช่นผ้าป่าการศึกษาใช่ไหมมันก็คือการระดมทุนแต่เขาดันไปเรียกผ้าป่าซึ่งมันไม่ใช่ผ้าป่าที่เอาไปถวายวัดมันคนละเรื่องไอ้คนก็มาแล้วมาแล้วในล่าสุดมีมาแล้วจารีมันบอกว่าผ้าป่านะทำได้มันว่าเงี้ยพูดแล้วมันบอกว่าผ้าป่านะทำได้ก็มันผ้าป่าอะไรล่ะที่ว่าเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าผ้าป่าที่เอาไปถวายวัดผ้าป่าอย่างนั้นที่มันเป็นเรื่องศาสนพิธีแต่เราบอกว่าไอ้ผ้าป่าที่อาศัยชื่อมันเท่านั้นว่าผ้าป่าจริงๆมันก็คือกองทุนการศึกษาจะเอาไปทำส้วมที่โรงเรียนก็ให้ไปดิจะไปยุ่งอะไรกับเขาอะไอ้นี่ไม่ละมันไม่มีหรอกผ้าป่านะมันจะต้องมีพระมาสวดเขาว่างั้นแล้วกูจะไปรู้มึงเลยล่ะจริงๆป่ะล่ะไอ้นี่ดันคิดแทนเขาไปตอบแทนก็อีกบอกว่าถ้ามันเป็นผ้าป่าแล้วพระเขาจะต้องมาสวดเออนี่กูไม่รู้อะกูไม่รู้มันวุ่นวายนะพวกเราเนี่ยมันจริงๆมันคืออย่างนี้เพราะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นอิสลามโฟเบียเนี่ยไอ้คนที่เป็นผู้ก่อการร้ายจริงๆน่ะมันก็มีไอ้คนที่วางแผนซ้อนแผนเพื่อที่จะทำให้พวกเรากลายเป็นผู้ร้ายมันก็มีแต่ที่สำคัญก็คือไอ้พวกเราที่ทำตัวเป็นผู้ร้ายซะเองเนี่ยมันก็มีไม่น้อยเหมือนกันอันนี้แหละลำบากที่สุดคือคนมุสลิมกระทำให้เขาเห็นเสียอย่างนั้นจริงๆซะด้วยไปๆมาๆนี่หนังสือพิมพ์จะดูไม่ได้แล้ว
ใครมีหนังสือพิมพ์อยู่ในบ้านนี่ฮารามโอ้เฮ้ยนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยหรือคำถามหนึ่งที่เขาถามผมเขาถามว่ามันมีเพื่อนมุสลิมมันไปบ้านปรากฏมันไม่ยอมขึ้นบ้านเพราะว่าบนบ้านมีพระพุทธรูปเขาไม่ขึ้นเหรอเขาบอกอีนี่มันทำเข่งไว้มันไม่ขึ้นบ้านเพื่อนมันมีพระพุทธรูปแต่เวลามันเรียกรถแท็กซี่มันไปกับเขาเฉยหลวงพ่อโตนั่งอยู่ข้างหน้าเต็มเลยเรียงเป็นตับมันไม่ลงมันอะไรนี่คนเรานี่มันอะไรกันของแบบนี้เราจะต้องไปยุ่งอะไรกับเขาอย่างผมไปพูดเนี่ยมันเป็นเวทีที่เขาจัดที่โรงแรมใช่ไหมเขามีวางพานพุ่มมีชั้นวางมีพระพุทธรูปของบนพระประธานอยู่ถามว่าเราจะต้องไปสั่งเอาลงไหมหรือจะต้องไปตั้งแง่มาว่าทำไมเอาลงผมไม่ขึ้นเขาก็ไม่เชิญแกแหละแกสำคัญขนาดไหนจะต้องมารื้อของเขาของบางอย่างทำเป็นไม่เห็นก็ได้อิหม่ามชาฟีบอกว่าคนมีปัญญาก็คือคนที่บางทีทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เรื่องบางอย่างทำเป็นไม่เห็นเป็นเหมือนไม่มีก็ได้แต่นี่ไม่รู้อะไรเก็บทุกเม็ดจะอยู่กันยังไงในดุนยอเนี่ยถามหน่อยสิเพราะนั้นอิสลามโฟเบียมันก็เป็นเรื่องที่มันมีกรณีมีปัจจัยของมันตีจะแต่ที่แน่ๆก็คือความคิดของคนมุสลิมนี่แหละที่มันมีส่วนไปเสริมให้อิสลามโฟเบียมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเพราะมันมีมุสลิมบางคนไปคิดอย่างนั้นไปเข้าใจอย่างนั้นซึ่งบางทีมันไม่ใช่โดยหลักการของศาสนานะและไอเราพยายามในการที่จะเหมือนกับว่าถ้าเรามองดูในขณะเนี้ยเฉพาะในบ้านเราเราจะเตรียมรับมือกับมันยังไงเราก็ต้องมองดูในสภาวะของความเป็นจริงว่าขณะนี้เขาก็มีปัญหาในภาพใหญ่เขานี่คงจะเข้าใจนะไอเราก็มีปัญหาของเราแต่เพียงแต่ว่าปัญหาของเขาเนี่ยมันถูกชำแหละออกมามากประเด็นหนึ่งบางทีเขาอาจจะต้องมีบางอย่างที่มันจะไปเปลี่ยนหรือไปเบี่ยงเบนออกซึ่งเขาก็จะต้องหาเป้าแน่นอนพวกเราทั้งหลายก็จะตกเป็นเป้าซึ่งเมื่อก่อนมันไม่เคยเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยอันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าพูดเองเวลาเขาจะมีปัญหากันเนี่ยเขาจะไม่ได้มุ่งมาที่มุสลิมเลยแต่มันจะเป็นเรื่องระหว่างนะคริสตจักรมันจะเป็นเรื่องของทางฝ่ายศาสนาคริสต์มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะเขาจะมีเรื่องการเข้าไปแทรกแซงในกระทรวงศึกษาธิการผมเคยอ่านหนังสือเรื่องขบวนการล้มพุทธ2เล่มเขาจะบอกเลยว่ากลุ่มนั้นวางแผนยังไงส่งพระเข้าไปเรียนเอามาเขียนเปรียบเทียบพระคริสต์ธรรมคัมภีร์กับพระไตรปิฎกยังไงจะแทรกแซงความรู้ยังไงบรรดาทางคริสตจักรกำหนดชื่อเสียงเรียงนามระดับเขาเรียกสมณศักดิ์ของบาทหลวงกับทางพระสงฆ์องค์เจ้านี่จะไล่เหมือนกันหมดเปลี่ยนจากโบสถ์กลายเป็นวัดเห็นไหมคือเหมือนกับว่าจะทำให้เกิดความคุ้นเคยไม่มีความเคอะเขินเหมือนกับว่าถ้าเข้าวัดคริสต์วัดพระแม่เนี่ยมันก็เหมือนกับวัดนั่นวัดนี่แหละใช่ป่ะเขาเขียนชำแหละเลยทีเดียวซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นระหว่างเรากับเขาแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่ากลับมาเป็นเราเนี่ยเป็นเป้าฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าคนภาพใหญ่เนี่ยเขามองเราอย่างไรยิ่งถ้ามันมีกรณีของกลุ่มที่เป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันล่าสุดก็คือกรณีโรงเรียนอนุบาลปัตตานีที่เป็นปัญหากันอยู่ถึงแม้ว่ามันจะจบแล้วเนี่ยแต่มันก็เป็นที่ขุ่นเคืองของพี่น้องชาวพุทธบอกได้เลยว่าเขาก็ยังติดใจอยู่ใช่ไหมของเราเนี่ยเหมือนกับว่าระดับปลัดกระทรวงลงมามีวาจาสั่งมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโอ้โหนี่แสดงว่ามุสลิมเนี่ยซื้อตัวเรียบร้อยแล้วกระทรวงศึกษาธิการมุสลิมซื้อตัวแล้วล่าสุดนี่ก็เลี้ยงนายกกันที่ทำเนียบใช่ไหมเขาก็จะมีข่าวแบบนี้ออกมาว่าคนนั้นเป็นมุสลิมแล้วคนนั้นมีเมียเป็นมุสลิมคนนี้มุสลิมซื้อแล้วคือพวกเรานี่กลายเป็นตัวป่วนเป็นตัวที่เหมือนกับจะรุกรานจะยึดครองประเทศทั้งที่ประเทศนี้มันก็ประเทศของเราแต่เขาเอาเรื่องศาสนามาแบ่งเห็นไหมไอเราเองก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าเขาจ้องจะเล่นงานอยู่ว่าคนน่ะเขาหมั่นไส้เขาไม่ได้มายินดีกับแกทุกอย่างหรอกนะเหมือนกับตัวเองเนี่ยทำเป็นคนน่ารักในสังคมนะใครเห็นก็รักไปหมดไม่ใช่หรอกนะก็ยังไม่รู้ตัวอีก
ในส่วนศึกในนี่ก็โอ้โหลองหลับตาคิดดูนะเวลานี้สิให้เวลาคิดประมาณสัก3วินาทีถ้าเข้าไปในโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นไหมการบรรยายที่มันเป็นลักษณะการสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่มันนำไปสู่การสมานฉันท์หรืออะไรอย่างที่มันสร้างแรงกระเพื่อมต่อสังคมมุสลิมให้มันมีพลังขึ้นมาเนี่ยมีไหมไม่มีผมเห็นก็ไอ้เดิมนั่นแหละเดิมนั่นแหละเหมือนเดิมทุกอย่างนะอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยที่อาจารย์บอกเมาลานาเมื่อกี้เมาลานาใช่ไหมอันนี้ก็คือบรรดาคณาจารย์ก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วบางคนนี่ก็ยังมันในสิ่งที่ตนพูดซึ่งบางทีมันก็หมิ่นเมซึ่งเราต้องระวังเพราะเราพูดในที่สาธารณะสื่อนี่มันออกไปทั่วเนี่ยเขาจ้องจะเอาผิดอยู่แล้วอย่าให้หลุดมาเลยแม้แต่ประเด็นเดียวเห็นไหมถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็ไม่อยากจะรื้อฟื้นแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนของสังคมผลสุดท้ายเนื้อเนื้อกูลำบากมาหมดจะขายได้หรือเปล่าเนื้อใช่ไหมก็เราเนี่ยอยู่ในสังคมเราก็ต้องทำความเข้าใจกับบริบทของศาสนาอิสลามสิว่ามุสลิมเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวหรือกลุ่มเดียวเราต้องอยู่กับคนอื่นมานับตั้งแต่ต้นเลยถามว่าเราเนี่ยอยู่เกิดขึ้นมาเนี่ยเวลาเราอธิบายกันเหมือนกับพวกเราเนี่ยมีเฉพาะพวกเราเท่านั้นแหละนบีมัดอุจจุติขึ้นมามีซอฮาบะห์ล้อมรอบพวกมุชริกีนก็กลายไปอยู่อีกฝ่ายนึงแล้วก็ต่อสู้กันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะมันเกิดขึ้นท่ามกลางความหลากหลายซึ่งมีผู้คนที่ถือในศาสนาต่างๆนบีก็ยังอยู่กับพวกเขาและพยายามในการที่จะใช้สันติวิธีเนี่ย13ปีกระทั่งว่า13ปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่อยากจะต่อตีด้วยยอมหนีไปตายเอาดาบหน้าเห็นป่ะเรียกว่าถืออหิงสาเป็นที่สุดไม่อยากจะเบียดเบียนกับใครทั้งนั้นแหละแต่รุ่นเรานี่มันไม่ใช่จะต่อจะตีจะลุยดะปะฉะดะถ้าไม่ได้ตรงนี้เราก็ต้องเรียกร้องเราก็ต้องเดินขบวนอาจารย์บางท่านออกมาพูดว่าเออมันมีวิธีมีข้อเสนออย่างนี้ไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยเข้ามาจวกเห็นไหมคนฝ่ายอื่นเขาไม่ได้มาโจมตีเลยแต่กลายเป็นคนฝ่ายเรานี่เล่นงานเราอาจารย์บอกว่าไงถ้าคนมันโตแล้วอาเกนบันเล็กแล้วอย่างนี้มันก็ต้องสู้เพื่อให้เด็กมันได้คุมหิญาบได้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาแต่ถ้าเด็กเล็กๆอนุบาลเนี่ยมันยังไม่อากีล่ามันยังไม่อาเกนก็ไม่ต้องก็ได้เราก็ถอยบ้างก็ได้ไม่ต้องลุยเอาเลยเขามีด้วยเราไม่คุมหัวตกลงเด็กเล็กๆตัวแดงๆนี่ก็ต้องคุมเงินหมดหรือไงเราไม่รู้เลยว่าขุมตักลีฟี่มันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนไอ้นี่พอเห็นว่าเป็นอย่างนี้มันก็โจมตีนี่แหละไอ้คนที่เรากลัวที่สุดเลยนะไม่ใช่เขาเนี่ยจะบอกให้เวลาผมไปพูดกับคนที่เป็นคนต่างศาสนิกและนำเสนออิสลามเนี่ยนะไปด้วยกับอีหม่านล้วนๆเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะถามเรื่องอะไรจะเตรียมหนังสืออะไรไปอ่ะไปด้วยกับอีหม่านล้วนๆว่าولا تحزنوا ولا تهنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين เราในฐานะที่เรามีอีหม่านเราก็ต้องถือว่าอัลอิสลามยะอลูวะลายุอะลาอะไรต้องไปในความเรียกว่าอิซซะห์ตรงเนี้ยก็คืออิสลามยิ่งใส่กะกูลไปด้วยหมายความว่าแต่งชุดอัซฮัดไปด้วยเขาก็เห็นเออพระแขกยกมือใช่มั้ยเราแต่งชุดไปนี่เรียบร้อยใส่ตบใส่กะกูลไปใส่หมวกอันนี้ไปโอ้โหยกมือไหว้กันท่วมหัวเลยเป็นไงนี่ศาสนาอิสลามมุสลิมกระทะนาดน้ำนี่มานี่ยังต้องคานมาเห็นไหมเขาให้เกียรติเพราะนั้นเราก็ต้องเรียกว่าทำตัวให้มันมีเกียรติให้ศาสนาอิสลามของเราเนี่ยมันชัดเจนเดี๋ยวคำตอบมันจะออกไปเองโดยการอิลฮามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเราเนี่ยเราไม่กลัวเลยในเรื่องงานดะวะแต่เรากลัวมากเลยกับพี่น้องของพวกเรานี่แหละอันตรายมากที่สุดเลยเพราะมันยากในการที่จะทำให้ทุกฝ่ายซึ่งมีความแตกแยกกันอยู่นั้นมันไม่เห็นดีกับเราทั้งหมดอย่างที่ว่านั่นแหละเวลาเราปกป้องอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าปรามอีกฝ่ายหนึ่งว่าอย่าเลยเถิดกันในเรื่องการหุกกรมผมก็โดนอาจารย์สราวุธว่านี่แหละมันปักธงไว้แล้วมันก็บอกว่า ถ้าผมไม่หุกกรมวะฮาบีเขาก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นวะฮาบีแต่ผมไม่หุกกรมอาชัยอิรอเขาก็บอกไอเนี่ยอุลามาอาชัยอิรอเขาบอกผมเนี่ยไม่ว่าพวกคณะเก่าเขาก็บอกผมเนี่ยคณะเก่า
แต่ผมเนี่ยดันไม่ว่าพวกคณะใหม่เขาก็บอกว่าผมเนี่ยคณะใหม่ผมไม่หุกมชีอะห์ว่าเป็นกาเฟตเขาก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นชีอะห์ก็โดนทุกอย่างตอนนี้โดนทุกอย่างเลยแม้กระทั่งกาเฟตกาเฟตนี่โดนแล้วเนี่ยผมเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยไปหาอะไรเนี่ยไปยกมือขอดูออได้ยังไงเห็นไหมตอนเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเป็นกาเฟตไปแล้วล่วงรู้สิ่งที่อยู่ในใจเราหุกมเราเป็นกาเฟตไปเสร็จเรียบร้อยผมเหลืออยู่สองอย่างที่ยังไม่โดนหุกมอาจารย์รู้ไหมอะไรหนึ่งตุ๊ดสองเกย์ยังไม่เป็นนะเอาแค่นี้ก่อนขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวส่วนหนึ่งกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละนะครับอาจารย์จะสรุปสักสั้นๆก่อนที่จะต้องเดินทางไปนะครับอาจารย์ด้วยความเคารพจริงๆเพราะอาจารย์มีภารกิจต่อเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับผมคิดว่าการที่ทางโรงเรียนสันติชนนะครับเฟ้นเลือกคณาจารย์มาคุยกันวันนี้เรา4คนเนี่ยผมคิดว่าเราได้จุดประกายให้สังคมของเราได้เห็นถึงวิกฤตที่เราเผชิญอยู่ถึงสิ่งที่เป็นมูซีบะจริงๆก็คือวิกฤตของเรา เพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อคิดที่เราได้รับกันวันนี้น่าจะทำให้เราเนี่ยได้ตื่นตัวไปสู่การอิสลามไปสู่การปรับปรุงและถ้าเราไม่ปรับปรุงตัวเราเองเนี่ยมันก็จะเหมือนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่า200-300 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะการที่เราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกที่เป็นร่วมสมัยมุอาซิรยังมีอีกมากมายหลายอย่างซึ่งในกระแสของสังคมของโลกที่เคลื่อนไปเวลานี้เขาเคลื่อนไปยังสิทธิสตรีเคลื่อนไปยังสิทธิของเด็กเคลื่อนไปยังสิทธิของชุมชนไปยังเรื่องของศักดิ์ศรีมนุษย์เรื่องของศักดิ์ศรีของผู้คนอะไรนะสถานภาพทางเพศหลากหลายตอนนี้ไม่ได้มี2เพศแล้วแต่มีสถานภาพทางเพศที่หลากหลายอย่างเมื่อ2-3 ปีก่อนก็มีคอเตบจากที่ออสเตรเลียก็ถูกจับแล้วก็ถูกส่งกลับประเทศดั้งเดิมที่เข้ามานะจะอาหรับหรืออินเดียอะไรก็ไม่ทราบก็เพราะว่าเวลาแกขึ้นไปพูดบนมิมบัตเนี่ยก็ชะลอไปตามสำนวนภาษาในฟิกโดยไม่ได้ปรับให้เข้ากับสังคมเพราะสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับเรื่องราวของสิทธิสตรีเป็นต้นคือถ้าใครที่เรียนศาสนาจะรู้ว่าเวลาแปลเรื่องของคำว่ามะฮัจญ์อย่างเดียวเนี่ยมะฮัจญ์เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยไม่ใช่เราแปลทุกอย่างตามที่เรียนมาโดยไม่ได้ปรับให้เข้ากับสังคมเนี่ยนะนี่ถ้าไปนั่งบรรยายอย่างที่พวกเราไปบรรยายให้อาจารย์อะไรโรงเรียนมัธยมศึกษานะอะไรมัธยมสามัญทั่วประเทศอาจารย์มาอบรม100กว่าคนแล้วอบรมคำแปลว่ามหัศแปลว่าอะไรเนี่ยผมว่ามันก็จะมีปัญหาอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราแต่เราควรที่จะปรับว่าก็ไวยะเดิมมันแหละเหมือนเรื่องภาษาที่ท่านอาจารย์อลีซอสมิงบอกนะเป็นเรื่องของภาษาอย่างกับที่ผ่านมานี่ก็บุพเพสันนิวาสนี่ก็ตกมรดกกันไปจะเยอะแล้วมั้งนะเพราะว่าถ้ารอบอกเอาอย่าลืมวันนี้มีบุพเพสันนิวาสนะตกมันจะเฉียดเฉียดมันจะยุ่งไปหมดแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแค่คําพูดก็ไม่ได้ใช่มั้ยภาษาเหมือนอย่างกับมีโต๊ะอาเลมหรืออะไรกลุ่มนึงก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับกลุ่มอิควานนะเพราะว่าในนชีในอะไรนะสโลแกนของเขาอ่ะเขาพูดถึงว่าศาสนาการญิฮาดนั้นความตายในหนทางอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นความใฝ่ฝันของเราอามานีเพราะฉะนั้นท่านมีหะดีษท่านนบีบอกไว้ว่าศาสนาไม่ใช่เรื่องอามานีไม่ใช่เรื่องของความฝันใฝ่ศาสนาเป็นเรื่องทำจริงเพราะฉะนั้นการที่อิควานมุสลิมในอียิปต์บอกว่าเราจะตายในหนทางของศาสนาเป็นความใฝ่ฝันของเราเนี่ยอันนี้ฉันไม่ได้อัลลอฮ์นี่มันภาษาหนังสือพิมพ์นี่มันภาษาสมัยใหม่มันภาษาพูดถูกไหมอันนี้ก็มีปัญหาเพื่อนที่เราบอกว่าขอดุอาเนี่ยต้องขอแค่เท่าที่มีในตัวบทเท่านั้นจะไปยืดเอาไว้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นขอภาษาไทยก็ไม่ได้สิเพราะมันยืดไปยาอัลเลาะห์วันนี้ขอให้การเปิดตลาดในวันนี้ถูกมั้ยตลาดโชคชัย8วันนี้มีสิริมงคลมันก็ไม่ได้สิเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในตัวบทหะดีษถ้าแปลว่าขอให้พิธีเปิดตลาดโชคชัย8ในวันนี้เป็นภาษาอาหรับมันก็ตายสิถูกมั้ย
ราะฉะนั้นผมยังคิดว่าบางทีเนี่ยเรามีปัญหาอะไรหลายอย่างและปัญหาก็คือการที่เราไม่เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของศาสนาผมคิดว่าตรงนี้นะเราในที่สุดเราก็ตกอยู่กับวงล้อมตกอยู่กับโซ่ตรวนในสังคมที่เราเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสงสัยหรอกว่าทำไมมุสลิมในอินโดนีเซียเขาเป็นอย่างนี้เพราะบาบอที่อินโดนีเซียน่ะที่บาบอน่ะจัดคอนเสิร์ตทุกวันหยุดทุกวันพฤหัสค่ำลงวันศุกร์หยุดใช่ไหมก็มีคอนเสิร์ตก็เด็กก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงท่านนบีซอฮาบะห์อะไรเงี้ยก็จะมีคอนเสิร์ตหรืออีกโต๊ะอีกบาบอหนึ่งก็ไม่จัดคอนเสิร์ตแต่ว่าพูดเองพูดไปก็เหมือนกับอะไรวัดแถวปทุมธานีพูดไปก็ให้ดีเจเปิดเพลงด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความซอฮาบะห์พี่น้องอย่างซอฮาบะห์ล่ะดีเจก็เปิดเพลงมาซอฮาบะห์กันเถิดนะก็มีซอฮาบะห์กันเถิดคนก็ปรบมืออะไรกันไปเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่านักสังคมศาสตร์จึงได้บอกว่าคนเราเนี่ยนะเป็นทาสของสังคมที่ตัวเองเกิดมาว่าอินโดนีเซียเขาต้องเข้าใจเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็เหมือนกันเราก็เป็นอย่างนี้เราไม่เหมือนซาอุดิอาระเบียไม่เหมือนอย่างกับตูนิเซียอะไรหรอกนะแม้ว่าจะอ่านหะดีษเหมือนกันแต่ว่าสโมสรเดียวกันนะสโมสรเดียวกันที่ตูนิเซียกับที่เนี่ยก็คนละอย่างนะไม่ว่าจะใช้หะดีษเป็นหลักการเขียนป้ายไว้หะดีษเดียวกันนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นทาสของสังคมด้วยเหตุนี้กะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยสำคัญมากก็คือก่อนจะไปเลิกเป็นทาสของทอดผ้าป่าอะไรนะมาหลุดตัวเองให้พ้นจากความเป็นทาสสังคมเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าภาษาเนี่ยบุพเพสันนิวาสก็ดีอะไรก็มันก็ไม่ใช่ดีบุพเพสันนิวาสบ้างคำผ้าป่าบ้างหรือว่าบวชต้นไม้บ้างอะไรนี่นะก็มาถือบวชนี่ก็เหมือนกันนะปอซอนี่ก็มาจากบัวชะเดาวันนี้เดาวันนะปอซอนี่ก็มาจากบัวชะเมื่ออุตสาหะก็อุตสาหะอาจารย์จะเข้าใจดีกว่าผมแต่ผมคิดว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งอยู่ติดว่าบวชไม่ได้ผมว่าไอ้ที่เราถือกันมาหลายสิบปีนี่ก็หมดเพราะว่าถือผู้ถือบวชหมดเลยผลบุญหมดเพราะว่าถือบวชเห็นไหมคุณไม่ได้ถือศีลอดตกลงที่ตั้งเจตนากันมาไม่ว่าจะเปล่งวาจาหรือไม่เปล่งวาจาว่าปีนี้จะบวชเข้าบวชวันไหนหรือจะออกบวชวันไหนนี่หมดเลยเพราะว่ามาติดอยู่ที่อะไรที่เราเป็นทาสของสังคมเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้แล้วก็หวังว่าผมก็มีอามานะณตรงนี้เท่านี้ก่อนฝากท่านอาจารย์คณาจารย์ทั้ง3เนี่ยช่วยกันขับเคลื่อนต่อไปเพื่ออนาคตและความอยู่รอดของสังคมมุสลิมไทยอินชาอัลลอฮุตาลาครับขอบคุณท่านอาจารย์อานัสครับแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะครับเราเหลืออีกสั้นๆอีกรอบสุดท้ายเพราะว่าประเด็นต่างๆกำลังได้ข้อคิดได้วิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับพอดีอาจารย์นั้นต้องเดินทางไปอีกสถานที่หนึ่งเพื่อไปบรรยายอีกที่หนึ่งนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายนะครับเราใช้เวลามาพอสมควรแล้วอาจารย์สราวุฒิครับมีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากกับท่านผู้ที่ติดตามรายการของเราอยู่เนี่ยนะครับทั้งพี่น้องอยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานการณ์ตามหัวข้อนี้ว่าณสังคมมุสลิมเราณปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อโลกมันเปลี่ยนบริบทต่างๆเปลี่ยนเราเตรียมตัวรับมือกับมันอย่างไรบ้างเชิญครับอาจารย์ครับในรอบสุดท้ายครับผมก็มีสั้นๆแหละนะครับคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้เนี่ยโลกมุสลิมของเราในภาพรวมเนี่ยมันเกิดวิกฤตและเป็นวิกฤตที่หนักหนาสาหัสถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านของโลกมุสลิมอย่างแท้จริงเราเผชิญปัญหากันเยอะแยะมากมายโลกมุสลิมมันกว้างใหญ่นะนับตั้งแต่ประเทศที่เป็นมุสลิมอาหรับโอ้มี20กว่าประเทศประเทศมุสลิมที่เป็นนอนอาหรับอีก30กว่าประเทศแล้วก็มุสลิมชนกลุ่มน้อยต่างๆเยอะแยะมากมายเราเห็นวิกฤตตั้งแต่มุสลิมชนกลุ่มน้อยอย่างวิกฤตโรฮิงญาไปจนถึงกระทั่งวิกฤตสงครามข่าวบอกว่ามันอาจจะนำไปสู่สงครามโลกก็ได้อย่างกรณีซีเรียเยอะแยะมากมายวิกฤตผู้อพยพเรื่องสำคัญก็คือเรื่องก่อการร้ายเพราะว่า
โลกมุสลิมถูกกล่าวหาว่าเป็นโลกของการก่อการร้ายไปเรียบร้อยแล้วในภาษาของดร.สุรินทร์ พิสุวรรณแกเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งบนเวทีเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าแกไปนั่งเครื่องบินเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งพออาหารมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้ข้อมูลของแกเนี่ยบอกในพาสปอร์ตในอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าแกเป็นมุสลิมเอาช้อนคือคนอื่นเนี่ยเขาเอาช้อนซ่อมให้ที่เป็นเหล็กแต่ของดร.สุรินทร์เนี่ยเอาช้อนพลาสติกให้นั่นหมายความว่าพวกเราที่เป็นมุสลิมทั้งหมดเนี่ยถูกลดความน่าเชื่อถือในสายตาของคนทั่วโลกวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องยกสถานะของเราให้สูงขึ้นวิธีการหนึ่งที่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าพวกเราต้องช่วยกันนั่นก็คือว่าโลกมุสลิมไม่ต้องการข่าวร้ายอีกต่อไปพวกเราต้องการข่าวดีพวกเราต้องการคนอย่างมุฮัมมัดซอลและใครคือมุฮัมมัดซอลและนักบอลFC ใช่ไหมฮะลิเวอร์พูลรู้สึกว่าคืนนี้จะมีแข่งด้วยใช่ไหมฮะเราต้องการข่าวดีอย่างนี้ฮะมุสลิมไปอยู่ในชั้นนำของโลกมุสลิมประดิษฐ์โน่นประดิษฐ์นี่มุสลิมคอนทริบิวชั่นมุสลิมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในระดับท้องถิ่นชุมชนในระดับภูมิภาคมุสลิมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในระดับโลกเราต้องการข่าวดีอย่างนี้นะครับแล้วเราคงต้องช่วยกันนะครับก็วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณอาจารย์สราวุธนะครับชัดเจนในเรื่องของการเริ่มต้นที่ตัวเราในฐานะใดประชากรเล็กๆตัวนึงคนนึงของโลกใบนี้เราจะทำอะไรเพื่อโลกนี้ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมแล้วถ้าสิ่งที่เราทำมันยิ่งใหญ่มันสามารถสร้างความภาคภูมิใจสร้างการรับรู้ให้กับคนทั้งโลกว่ามุสลิมเนี่ยได้ทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้บ้างดีกว่าการได้รับข้อมูลในเชิงลบจนกระทั่งเกิดความเกลียดชังกันมากขึ้นอาจารย์ครับในประเด็นสุดท้ายเรามองเห็นภาพคล้ายๆกันตรงกันในเรื่องเราเหล่านี้อาจารย์มีอะไรจะฝากไว้นะครับเราในฐานะที่เราอยู่ในสังคมพระหัวนะธรรมสถานการณ์โลกต่างๆก็เปลี่ยนเยอะมากแล้วเราเองในฐานะที่อาจารย์เองก็เป็นผู้ที่เป็นนักวิชาการนะครับที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลต่างๆกับคนทั่วไปในประเทศไทยในสังคมเราเมื่อมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปเราจะรับมือเราจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับเพื่อให้เราอยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขร่วมกันทุกฝ่ายเช่นครับประเด็นหนึ่งก็คือให้เรามีความเชื่อมั่นคือดูเหมือนว่ามุสลิมอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีจำนวนไม่ใช่น้อยเนี่ยเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ขาดความเชื่อมั่นต่อศาสนาหรือแนวทางวิถีแห่งความเป็นมุสลิมเพราะว่ากลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นอย่างที่ว่าบ้างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างคือถูกมองในแง่ลบบ้างบางทีก็ทนไม่สามารถจะทนต่อสิ่งเหล่านี้ได้ก็เลยต้องกลายเป็นอีแอบไม่กล้าที่จะเปิดเผยแต่ประเด็นมันก็คือบุคคลคนนั้นจะเปิดเผยเนี่ยต่อเมื่อเขาก็แสดงสิ่งที่เป็นอิสลามให้เห็นชัดเจนแต่ต้องเป็นอิสลามที่เป็นอิสลามจริงๆด้วยนะอิสลามที่ตกอยู่ในฐานะความเข้าใจที่เป็นทาสของสังคมแบบนั้นก็เสียหายอีกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งแรกก็คือว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นในอิสลามว่าอิสลามเนี่ยคือปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับการที่จะเสริมสร้างหรือฟื้นฟูศักยภาพของมุสลิมถ้าเรานำอิสลามที่เป็นความสวยงามแล้วคนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าใจได้เนี่ยนะอคติเนี่ยก็อาจจะหมดไปจากหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นหรือมันจะบรรเทาเบาบางลงซึ่งตรงนี้เราจับได้เลยหลายเวทีหลายเหตุการณ์ที่เราไปพูดเนี่ยบางคนโอ้อย่างยกตัวอย่างเช่นที่ผมมักจะอธิบายหลายที่บางคนไปมองว่าศาสนาอิสลามเนี่ยโหดร้ายนะถ้าใครลักขโมยต้องตัดมือเห็นไหมถ้าคนไปผิดประเวณีนี่ต้องเฆี่ยนหรือว่าขว้างจนตายนะใครดื่มสุรานี่ต้องเคียนเลย40ไอ้ลักษณะอย่างเนี้ยมันโหดร้ายเขาบอกเขารับไม่ได้แต่เราก็จะอธิบายให้กับเขาฟังบอกว่าจริงๆแล้วมันคือศีล5ศีล5เนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็ไล่ให้ฟังไป
คือเขาเริ่มปรับแล้วว่าอ๋อของเขามีของเราก็มีแต่สิ่งที่มันเลยไปกว่าศีล5ก็คืออิสลามกำหนดว่าการละเมิดศีล5ไม่ใช่เป็นการทุศีลไม่ใช่เป็นการกระทำตนเป็นคนผิดศีลไม่ถือศีลแล้วก็ต้องไปตั้งศีลใหม่ไปอาราธนาศีลกันใหม่ไม่ใช่อิสลามถือว่าเป็นอาชญากรรมเป็นบาปใหญ่มีโทษด้วยมีระวางโทษด้วยนั้นถ้าเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันปาณาติปาตาไปผิดข้อเนี่ยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปฆ่าคนเนี่ยเราเนี่ยจะต้องถูกฆ่าให้ตายตกตามกันไปประหารชีวิตศาสนาอิสลามกำหนดเลยประหารชีวิตนี่คุมศีลข้อแรกนะอทินนาทานังถ้าเกิดว่าเรานี่ไปลักขโมยศาสนาอิสลามถือว่านี่คุณทำผิดคดีอาญาต้องถูกตัดมือใช่ไหมมุสาวาทาเวรมณีสิกขาบทังสมาธิยามิไอ้มุสาวาทานี่ไปกล่าวหาว่าคนนั้นไปนอนกับคนนี้คนนั้นโดนไอ้นี่เจาะไข่แดงอย่างในสังคมที่ว่ากันทั่วไปถ้าไม่มีพยานมายืนยันสี่ปากถูกเคี่ยน40กาเมสุมิจฉาจาราไอ้กรณีไปผิดลูกผิดเมียทำผิดประเวณีมันไม่ใช่เรื่องว่าสมยอมไม่สมยอมไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่เรื่องภาคผู้เยาว์แต่เขาถือว่านี่คดีร้ายแรงต้องถูกเคี่ยน100ในประเทศ1ปีถ้ามีสามีมีภรรยาแล้วยังมากๆในเรื่องนี้ผิดในเรื่องนี้ถ้าขึ้นศาลอิสลามถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการขว้างอันนั้นข้อกาเมนี่รุนแรงมากศาสนาอิสลามให้การคุ้มครองอย่างจังเลยทีเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยเราอธิบายก็ฟังอ๋อเขาก็เออทีนี้เขาไม่ติดใจแล้วเขาบอกต้องอย่างนี้คำสรุปออกจากปากของเขาคือต้องอย่างนี้มันถึงจะรักษาเรื่องศีลธรรมเอาไว้ได้นี่มันจึงบอกว่าถ้าเรามีความมั่นใจในหลักการของศาสนานำเสนออิสลามเนี่ยมีความสวยงามเยอะแยะเพราะนั้นเวลาเราไปพูดเนี่ยถ้ามันเป็น3ศาสนาเนี่ยบางคนอาจจะเกิดความประมาทแล้วโอ้โหพระที่มานี่ไม่ธรรมดารองเจ้าอาวาสจบด็อกเตอร์3ใบพระเนี่ยส่วนบาทหลวงนี่คุณพ่อเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยไปเรียนโรม8ปีไปเรียนเยรูซาเล็มอีก4ปีได้ปริญญาโทที่นั่นเทววิทยาที่นี่โอ้โหแล้วไอ้เรานี่มันอะไรวะเนี่ยผ่านโรงเรียนสนวีมาไม่กี่ปีเองแต่อิสลามยิ่งใหญ่ไม่ต้องกลัวแล้วถ้าเราเนี่ยเข้าใจในอิสลามที่ถูกต้องแล้วแน่นอนมันจะเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ถ้าเช่นนั้นในอิสลามจะทำงานด่าว่าด้วยกับตัวของมันเองไม่ได้เลยแต่นี่เพราะอะไรเพราะอิสลามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่ในตัวของมันเองมันจะมีพลวัตในการด่าว่าด้วยกับตัวของมันเองเพียงแต่เราจะนำพลังหรือไอ้พลวัตนั้นเอามาใช้อย่างไรตัวนั้นเองอันนั้นข้อที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือให้มั่นใจว่าอิสลามนะคือสิ่งที่จะทำให้วิกฤตทั้งหมดนั้นหมดไปถึงแม้เราจะมองว่าปัญหาณเวลานี้คืออิสลามซึ่งคนมันกล่าวหาว่าอิสลามนั่นแหละคือต้นเหตุของวิกฤตเปล่าเราต้องมองมุมกลับว่าอิสลามนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้ปัญหาทั้งหมดนั้นหมดไปหรือทำให้พวกเรานั้นกลับมาสู่ความเรียกว่าอยู่ในสถานภาพที่เป็นที่น่าไว้วางใจของผู้คนทั้งหลายคืออิสลามขอบคุณอาจารย์อาลีนะครับนี่เห็นชัดเจนถึงความสูงส่งของศาสนาแล้วจากที่เราสรุปประเด็นมาโดยส่วนหนึ่งเนี่ยเรากอลิมาเดียวกันความเชื่อเดียวกันศรัทธาเดียวกันแน่นอนนะครับความรู้สึกร่วมเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเมื่อเห็นพี่น้องของเราเดือดร้อนความเป็นมุสลิมเหมือนกันเราสงสารเราดูอาให้พี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะทุกข์ยากอยู่ในสถานที่แห่งไหนในโลกนี้ก็ตามนะครับแต่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆถ้าข่าวสารเราต้องวิเคราะห์พิจารณาแล้วดูจากเหตุผลความเป็นจริงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะในแต่ละบริบทมีมิติหลายมิติซึ่งถ้าเราไม่ศึกษาไม่หาข้อมูลที่ถูกต้องเราเองนี่แหละจะกลายเป็นคนนำเรื่องราวที่เป็นอิสลามผิดๆไปบอกให้เขาแล้วก็จะสร้างความเกลียดชังเพิ่มขึ้นอีกนะครับและในท้ายที่สุดนะครับแต่ละคนเราเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามอย่างจริงจังเอาอิสลามที่มีอยู่ในตัวเราไปเผยแพร่เมื่อเขารักศาสนาของเรารักตัวเราแล้วอิสลามที่เคยถูกรังเกียจก็จะเป็นสิ่งถูกรักในสังคมต่างๆสิ่งเหล่านี้เคยพิสูจน์ได้ในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับพื้นที่ที่ถูกยึดครองหรือมีคนอื่นครอบครองมาแล้ววันหนึ่งอิสลามไปที่นั่นไปเพื่อสร้างความเจริญ
ไปเพื่อสร้างการศึกษาไปเพื่อสร้างชีวิตที่ดีให้แล้วในท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็เปิดใจที่จะรับอิสลามแล้วความเจริญก้าวหน้าก็เกิดขึ้นความเกลียดชังความไม่ชอบนะครับข่าวสารต่างๆเหล่านี้ในความโชคร้ายมันมีโชคดีอยู่ทุกอย่างวันนี้เนี่ยนะครับที่โซเชียลได้รู้ความจริงเนี่ยโลกได้รู้ความจริงอีกด้านหนึ่งก็เพราะโซเชียลนี่แหละเมื่อก่อนเขาเกลียดอิสลามเขาก็ใช้เครื่องมือนี้แหละแต่เมื่อก่อนนี้เรื่องราวของข่าวสารมันถูกครอบอยู่แค่คนแค่กลุ่มเดียวที่เป็นสำนักข่าวแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องดีๆต่างๆได้ผมยกตัวอย่างอย่างมูฮัมหมัดศ็อลาห์ที่บอกเนี่ยมีคนไปเห็นมีคนไปพูดแล้วเอามาโพสต์กันแม้แต่คนอียิปต์เห็นเขาทำดีในบ้านของเขากลายเป็นวีรบุรุษคนในอังกฤษหลายคนที่สนใจอิสลามแล้วเข้ารับอิสลามเพราะสิ่งที่ซอลาห์ทำเห็นเป็นตัวอย่างนี่คือประเด็นอันหนึ่งที่มันสร้างความรักได้นะครับผมขอฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับท่านพี่น้องที่อยู่ที่นี่และพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ขอจบการเสวนาในเรื่องราวของวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับและหวังว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันทั้ง 3-4 คนที่มีข้อคิดต่างๆมีมุมมองต่างๆก็จะเป็นประเด็นที่ท่านเก็บนำเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแห่งนี้ในวิถีของความเป็นไทยนะครับมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยก็จะมีความสุขร่วมกันนะครับเรื่องราวของศาสนาอัลเลาะห์บอกแล้วว่าละกุมดีนุกุมวะลิยะดีนศาสนาของใครก็ของคนนั้นแต่วิถีชีวิตร่วมกันความงดงามร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอัลเลาะห์ไม่ได้ห้ามที่จะให้มุสลิมใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลในศาสนิกอื่นแล้วก็มีข้อขัดแย้งหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกันตราบใดที่เรายังคงมีความเอื้อทอนต่อกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.